สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กับ BYD Atto 3โฉมปี2024ที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันว่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของรุ่นเดิมทีครับเขาจะมี2รุ่นได้แก่รุ่น Standard Range กับรุ่น Extended Range ที่มีระยะทางการวิ่ง410กิโลเมตรและ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ว่าในปี2024นี้จะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เรียกเป็นรุ่น Dynamicและรุ่นพรีเมียมหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันใช่ไหมว่าชื่อนี้มาจากไหนนะคุ้นๆคิดก่อนอ๋อนี่ไง BYD Seal นะฮะ Seal ก็จะมี Dynamic Premium แล้วก็ Performance นะครับดังนั้น BYD Atto 3จึงมี Dynamic กับ Premium แล้วก็เรื่องของระยะทางครับจะมีเฉพาะรุ่น410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เท่านั้นตอนนี้รุ่น Extended Range นะฮะที่วิ่งได้480นั้นยังไม่มีการอัปเกรดถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นที่วิ่งได้480ก็ต้องซื้อรุ่น Extended Range ที่ยังมีอยู่ในสต็อกอยู่ณตอนนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือรุ่น Dynamic นะที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับดูเผินๆพวก Dimension มิติตัวรถอะไรต่างๆบอกเลยว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับสิ่งแรกถ้าเรามองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรุ่นของปี2024นั่นคือตัวล้อครับตัวล้อในรุ่น Dynamic เนี่ยจะมาพร้อมขนาดล้อแม็ก17นิ้วและลายก้านแม็กจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือลายก้านแม็กแบบใหม่นะเล่น2สีเหมือนกันครับสีดำกับสีเงินที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของพรีเมียมจะใช้แม็กขนาด18นิ้วครับล้อลายจะเหมือนเดิมเหมือนกับที่พวกเราเคยรีวิวไว้ให้ได้ชมกันนะครับตัวยางเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะล้อขนาด17นิ้วที่เขาให้มานะครับเขาจะใช้ยางของ Atlas ขนาดความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่215เหมือนกันครับแต่ว่าหนาขึ้นนะครับอยู่ที่60รัศมี R17 ช่วงล่างนะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดเลยด้านหน้าจะเป็น MacPherson Stud ส่วนด้านหลังก็จะเป็น Multi Link มาพร้อม Disc Brake เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมครับล้อที่เป็น18นิ้วนั้นจะใช้ยางที่ดีขึ้นครับเขาจะมาพร้อมยาง Continental นะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการบ่นกันว่ายางที่ให้มานั้นไม่เหมาะกับประสิทธิภาพของพละกำลังของตัวเขาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคันนี้เองนะครับมาพร้อมระบบการขับเคลื่อนแบบมอเตอร์เดี่ยวที่อยู่ด้านหน้าครับจะเรียกว่า Front Wheel Drive ที่มีพละกำลัง201แรงม้าครับหรือว่า150กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน7.9 วินาทีอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีการลดอัตราเร่ง0ถึง100ลดลงนะจากเดิมทีเนี่ยรุ่นก่อนหน้าได้อยู่ที่ 7.3 วินาทีแต่ว่ารุ่นนี้อยู่ที่ 7.9 วินาทีนะครับส่วนความเร็วสูงสุดของคันนี้จะยังอยู่เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาล็อกเอาไว้นะครับโดยรวมครับจะเหมือนเดิมนะฮะมีกล้องหน้าเหมือนเดิมครับมีกล้อง ADAS ช่วยการขับขี่อยู่ตรงนี้ไฟ LED เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งครับคือเรื่องการปิด Daytime Running Light คนที่ใช้ BYD Atto 3ก่อนหน้านี้จะมีการบ่นเสมอว่าเวลาที่เราไปชาร์จที่สถานีชาร์จในตอนกลางคืนและเราเข้าเกียร์ P อยากจะปิดไฟ Daytime อ่ะมันปิดไม่ได้แต่อันเนี้ยปิดได้แล้วนะครับโลโก้ BYD เหมือนเดิมนะครับอยู่บริเวณโซนนี้กระจังหน้าลักษณะคล้ายๆเดิมครับมีพวกเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนเดิมครับอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนาะโอเคมาโซนด้านข้างครับคล้ายคลึงแบบเดิมครับมีกล้องอยู่ตรงนี้ครับเป็นกล้อง360องศาดูที่หูกระจกนะเพื่อให้ดูมุมเวลาที่เราถอยจอดอะไรก็มีบายสปอตวอร์นิ่งได้ด้วยมีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณโซนนี้ครับเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวนะครับเรื่องของแบตเตอรี่มาพูดถึงกันสักหน่อยอัปเกรดจาก 49.92 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กลายเป็น 50.25 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมถึงอัปเดตมาแค่นี้นะครับและระยะทางวิ่งแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยผมว่ามาจากเรื่องของนโยบาย EV 3.5 ของรัฐบาลนะครับเพราะเขากำหนดว่าถ้าคันไหนแบตเตอรี่ไม่ถึง50กิโลวัตต์ชั่วโมงจะได้การอุดหนุนจากรัฐบาลไม่ถึง 100,000 บาทดังนั้นจึงต้องทำให้ถึง50กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ตรงนี้ไปนะครับดังนั้นมันจึงไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางสักเท่าไหร่ประตูมีเฟรมเหมือนเดิมนะฮะมีการเก็บเสียงแบบนี้ฟังเสียงการปิดประตูกันสักหน่อยเป็นยังไงนะครับเอาสัก3รอบเลยนะครับมือจับนะครับทั้ง4ฝั่งถ้าเราสัมผัสเข้าไปข้างในมันจะสากๆหน่อยตอนแรกนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นระบบสัมผัสที่สามารถปลดล็อกได้ทั้ง4ประตูหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้นะครับกุญแจรีโมทที่เขาให้มานะถ้าเราพกติดตัวเราจะเข้าจากด้านคนขับเท่านั้นจะต้องมีปุ่มกดคือถ้าเราจะล็อกก็กด
ถ้าเราจะปลดล็อกก็กดนะครับมันถึงจะเปิดออกมาให้นะครับในเรื่องของมิติตัวถังอย่างที่บอกครับมีขนาดเท่าเดิมเลยเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนกราวเคลนของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ175 มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากมีผู้โดยสารนั่งเข้าไปด้วยก็อัดแน่นกันเต็มๆนะครับก็อาจจะต่ำลงไปอีกอยู่ที่ราวๆ15 เซนติเมตรหรือว่า150 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับโอเคมาดูโซนหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงครับนี่เลยนี่ที่ผมเคาะอยู่ตรงนี้คือเซาดีหรือว่าดีพิลล่านะครับถ้าใครยังจำกันได้รุ่นก่อนหน้าตัวนี้ครับจะเป็นสีเทาเงินก็จะเป็นสีสว่างว่างั้นเถอะมันจะตัดจากตัวนี้นะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าในคันนี้เนี่ยเขาจะมีกรอบตรงนี้ที่เป็นสีดำมาให้แล้วก็เล่นกับตัวนี้ครับมันก็เลยลงตัวหลายๆคนนะในรุ่นเก่าอ่ะเขาเอาไปแรปไม่งั้นก็ไปทำสีนะครับก็จะดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นล้อด้านหลังขนาดเท่ากันเลยครับ17 นิ้วเหมือนกันขนาดยางเท่ากันสลับยงสลับยางทุกๆ 10,000 กิโลก็ควรทำเพราะว่าอย่างที่บอกคันนี้ด้านหน้าเป็นมอเตอร์นะครับด้านหลังมันจะรับแรงบิดที่น้อยกว่าดังนั้น 10,000 สลับเลยครับหน้าหลังทำได้ไม่มีปัญหานะฮะมาดูในฝั่งของโซนด้านหลังกันบ้างครับที่จะเห็นแตกต่างเลยนะครับนั่นคือเรื่องของโลโก้ครับนี่เห็นไหมจะเหลือแค่ BYDก่อนหน้านี้เขาจะเป็นข้อความยาวนะครับว่า build your dream มันก็มีแบบโจ๊กๆมาเล่าให้กันฟังนะบางคนเอาไปแรป build your cream กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไฟท้ายครับเหมือนเดิมครับยาวมานะครับเป็น LED ด้านบนมีเล่นโครเมียมตรงนี้นะครับเวลาเห็นที่ไรตัวนี้รู้เลยว่านี่คือ BYD Atto 3นะครับดีไซน์สวยงามด้านล่างลงมาครับโลโก้ EV ครับ BYD Atto 3ไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็มีกล้องหลังอยู่บริเวณโซนนี้ครับแล้วก็จะเป็นที่เปิดฝาท้ายคันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าสำหรับรุ่นไดนามิกนะแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมจะมีให้เหมือนกับทางรุ่นของ X10 X10 Range ตอนนั้นของผมก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันเราจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระครับถ้ายังไม่ได้พับเบาะครับอยู่ที่440ลิตรส่วนถ้าพับเบาะแล้วจะเป็น 1,340 ลิตรนะครับจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นถุงกอล์ฟครับ full size เลยนะหัวไม้1มีอยู่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหลุมที่ทะลุเข้าไปไงเราสามารถวางถุงกอล์ฟไว้อย่างนี้ได้เผื่อว่าใครจะเอาไว้ขนสัมภาระไปตีกอล์ฟทำได้เช่นเดียวกันนะครับข้างในก็เป็นถุงกอล์ฟขนาดเล็กแต่ว่าไม่ได้มีไม้ถ้าให้เล่าจากประสบการณ์ผมบอกเลยว่าคันนี้ใส่ได้ในระดับนึงก็เวลาที่ขนของนะครับถ้าใหญ่จริงๆก็ต้องพับเบาะเพราะว่าคันนี้จะพับเบาะได้นะครับแบบ60-40มีคาร์โก้โคเวอร์ตัวนี้ให้ด้วยนะครับเวลาจะปิดฝาท้ายของคันนี้นะครับก็ดึงลงมาแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้นะด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนบริเวณกันชนท้ายนะครับเป็นสีดำแล้วก็จะมีขีดๆตรงนี้นูนๆขึ้นมานะฮะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วตรงเนี้ยมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มาให้นะครับนี่1 2 3 4นะครับ4จุดบริเวณโซนนี้ส่วนดิฟฟิวเซอร์นะครับที่อยู่ด้านใต้ลงมาตรงนี้นะฮะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการปิดนะครับขึ้นมาถึงส่วนนี้นะครับแต่ไม่ได้ปิดทั้งหมดนะนี่แหละครับคือหลักๆของส่วนที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกของ BYD Atto 3โฉมปี2024นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของประสบการณ์การขับขี่แล้วผมจะบอกเล่าถึงระบบภายในด้วยที่มีความแตกต่างกันนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปแชร์ประสบการณ์การขับขี่ของ New Atto 3 2024กันนะครับผมพาดูภายในกันก่อนว่ามีส่วนไหนที่มันแตกต่างบ้างระหว่างรุ่น Dynamic แล้วก็รุ่น Premium นะครับรุ่นที่เราขับอย่างที่บอกครับนี่คือรุ่น Dynamic นะครับพวงมาลัยหน้าตาเหมือนเดิมครับ Multi Function พวกปุ่มทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดเพื่อดูกล้องรอบคันครับการหมุนจอครับเหมือนกันการเซตAdaptive Cruise Control ระยะห่างอยู่โซนด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านขวาเป็นมัลติมีเดียนะครับเพิ่มลดเสียงด้วยการสครอลใช้เมนูแล้วก็กดโหมดต่างๆนะครับหลังพวงมาลัยมีหน้าจอขนาด5นิ้วทั้งรุ่น Dynamic และรุ่น Premium เหมือนกันเลยนะครับที่แตกต่างเลยคือตัวนี้เลยครับรุ่น Dynamic ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 12.8 นิ้วแต่ว่ารุ่น Premium ครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับเอาง่ายๆมันคือจอของ BYD Seal นะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างในรอบนี้อย่างนึงที่มีการอัปเกรดรุ่นนี้ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่น Dynamic เองก็ตามครับสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะฮะฝั่ง iPhone รองรับ Apple CarPlay แต่ว่าต้องเสียบสายนะแต่ฝั่งของ Android Auto นะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Android Auto แบบไร้สายด้วยนี่ฮะที่เราเชื่อมต่ออยู่นี่ฮะSamsung Galaxy S24 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับนี่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลย
แบบไร้สายนี่คือข้อแตกต่างอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเขายังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และมีให้เราได้ดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันอย่างคาราโอเกะนะครับซื้อไมค์มานะฮะแล้วก็ร้องเพลงในรถได้ครับมีเบราว์เซอร์ซึ่งเบราว์เซอร์ตัวนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเราดาวน์โหลดมาแล้วเราสามารถเปิด YouTube ได้นะครับระหว่างที่เราจอดรถทำการชาร์จนั่นเองนะครับระบบการชาร์จไร้สายก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับช่องการต่อสายนะครับไม่ว่าจะเป็น USB A USB C สำหรับการเชื่อมต่อกับตัวรถทำได้เช่นเดียวกันมาอีกจุดนึงครับคือเรื่องของเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงจะมีความแตกต่างกันนะถ้าเป็นรุ่นไดนามิกนะครับมาพร้อมลำโพงจำนวน6ตัวครับส่วนตัวพรีเมียมจะมีลำโพงให้ทั้งหมด8ตัวนะครับที่มาพร้อมระบบ Direct HD Sound นะครับที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าผมเคยรีวิวในทางฝั่งของตัว Atto 3รุ่น Extended Range ก็มีลำโพง8ตัวเหมือนกันนั่นคือตัวท็อปแต่ว่า6ตัวของตัวนี้ฮะลำโพง6ตัวของรุ่น Dynamic นั้นเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปลองฟังก่อนนะนี่เราเปิดจาก Spotify สัก 27-28โอ้30โทนสูงโทนกลางโทนต่ำก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอันนี้ย่านโทนกลางนะฮะก็ได้ยินชัดดีเดี๋ยวโทนต่ำกันเลยมามาแล้วโอเคผมว่านะลำโพงถึงแม้ว่าจะเป็น6ตัวก็จริงสำหรับรุ่นไดนามิกนะเพียงพอสำหรับคนทั่วๆไปส่วนอื่นๆที่มันแตกต่างกันอีกระหว่างไดนามิกกับตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็นพวกระบบกรองอากาศ PM 2.5 นะครับตัวนี้จะไม่มีแต่ตัวพรีเมียมจะมีแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นพวกไฟแอมเบียนไลท์เฉยครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับถามเลยว่าแตกต่างกันอะไรคือจอใหญ่กับจอเล็กคือ 12.8 กับ 15.6 นิ้วกับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ลำโพงที่แตกต่างกัน6ตัวกับ8ตัวแล้วก็มีระบบกรอง PM 2.5 กับไม่มีระบบกรอง PM 2.5 ที่แสดงค่านะครับในรุ่นท็อปจะมีอินทีเรียอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเหมือนกันนะทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าของคนขับเนี่ยปรับได้6ทิศทางครับของผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยปรับได้4ทิศทางก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เบาะตรงนี้มีทั้งหมด5ที่นั่งครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายช่องวางกงวางแก้วอะไรเหมือนเดิมนะครับที่เปิดประตูตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมือจงมือจับกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของระบบตัวล้อนี่แหละในรุ่นไดนามิกนะครับเขาให้ล้อ17มามันเล็กลงอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่น Standard Range กับรุ่น Extended Range เขาให้ล้อ18เท่ากันเลยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันปีนั้นเนี่ยตัวเริ่มต้นคือประมาณ1ผมเรียก 1.1 ล้านแล้วกันกับ 1.3 นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยในรุ่นไดนามิกเนี่ย899ส่วนรุ่นพรีเมียม949ผมก็ตีกลมๆก็คือ 900,000 กับ 950,000 ราคาต่างกัน 50,000 บาทล้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน18กับ17นิ้วล้อลาย17เนี่ยเล็กลงมาแต่เป็นลายใหม่แล้วยางหนาขึ้นยางไม่ได้ดีเท่าตัวทางฝั่งของรุ่นพรีเมียมเราอยู่ในทางขรุขระนะผมลองขับให้ดูโอ้ผมว่ามันสบายเลยนะเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ควรขับเร็วหรอกในช่วงทางขรุขระแบบเนี้ยแต่ให้รู้เลยคือเอ้ยมันเซตมาค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะครับคาแรคเตอร์ของการขับขี่แน่นอนครับ BYD Atto 3ถ้าใครเคยขับหรือว่ายังไม่เคยขับมาก่อนผมต้องบอกแล้วว่าคันนี้เขาเซตมาให้เป็นรถสไตล์ครอบครัวครับติดนุ่มบอกเลยติดนุ่มแรกๆนะครับผมรู้สึกว่ามันนุ่มกำลังดีแต่ที่ไหนได้ใช้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันเด้งจนเกินไปจนสุดท้ายนะครับผมได้ไปเปลี่ยนเป็นชกที่มันรู้สึกว่าไม่ให้มันเด้งเยอะเกินไปนะมันรู้สึกว่าปวดหัวนะครับถ้าหากว่าบรรทุกสัก4คนในครอบครัวนะแล้วน้ำหนักโหลดขึ้นไปผมว่าจะกำลังดีแต่ถ้าหากขับคนเดียวนะครับเวลาที่เราขับไปในช่วงความเร็วมันอาจจะมีแบบดึงบ้างนะครับแต่ก็จะแบบรีบาวสักประมาณ 1-2 ครั้งไม่เกินนั้นนะครับ
แต่โดยรวมซะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้งาน daily use ได้อย่างสบายนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ได้หนีอะไรมากมายเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับที่ผมเคยขับตัวนั้นที่เป็นรุ่น extended range นะครับคาแรคเตอร์คล้ายๆกันหมดเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนยางเป็น60ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันทำให้นุ่มระดับกำลังดีเหมาะกับการใช้งานแบบขับทั่วๆไปได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าใครรู้สึกว่ามึนหัวหน่อยหรืออะไรหน่อยผมว่าอาจจะต้องมีการเช็คเรื่องของช็อคอัพหน่อยผมว่ามันจะทำให้การขับขี่นั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องการขับขี่อัตราเร่งอย่างที่บอกคันนี้เขาลดอัตราเร่งจากเดิม0ถึง100นั้นเขาให้มาที่ 7.3 วินาทีแต่คันนี้จะได้อยู่ที่ 7.9 ถามว่ามันแตกต่างกันไหมแน่นอนถ้าตามตัวเลขมันก็แตกต่างกันแหละแต่ว่าในการใช้งานจริงๆทั่วๆไปนะก็ถือว่าถ้าไม่บอกเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันผมจะลองเทสต์แดร็กกี้ให้ได้ดูสำหรับรถคันนี้ว่าอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตามไปดูกันครับโหมด Eco 3 2 1โหมด Normal Atto 3 Dynamic 3 2 1ไปแล้วนะครับอัตราเร่งเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเลยนะครับที่ขับมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่นะครับสดๆร้อนๆกว่า800กิโลเมตรการเร่งโอเคไม่มีปัญหาบอกว่า201แรงม้ากับ310นิวตันเมตรสบายๆครับใช้งานทั่วๆไปเหลือๆสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับระบบ Adaptive Cruise Control รุ่น Dynamic มีให้เหมือนกันนะครับตัวพรีเมียมก็มีให้แล้วที่มันแตกต่างคือเวลาที่เราเซตความเร็วสำหรับการ Cruise Controlผมเร่งความเร็วตอนนี้46 48อืดขึ้นไป50ละผมกดเซตครับนี่มันจะขึ้นความเร็วปัจจุบันเลยนะครับเมื่อกี้อยู่ที่52ผมกดขึ้นก็กลายเป็น52นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือคันนี้เซตอัพความเร็วปัจจุบันได้แล้วก่อนหน้านี้คันที่ผมใช้อยู่นะครับมันไม่สามารถเซตได้มันเซตไปที่ความเร็วเท่าไหร่มันก็อยู่ที่30นะฮะอันนี้ผมอาจจะลองไปเช็คกับทางแต่ละคนหน่อยนะว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดขึ้นมาแล้วเนี่ยแอตโต้รุ่นก่อนหน้านี้ทำได้แบบนี้ไหมถ้าทำได้ก็ถือว่าดีครับแต่อันนี้ก็คือรุ่นล่าสุดที่เขาออกมา2024เนี่ยทำแบบนี้ได้มันเหมือนตัว BYD Dolphin ตัวนั้นนะครับที่ทำได้มันสะดวกดีนะครับมันจะดีแหละเพราะเวลาที่เราขับไปขับอยู่100เงี้ยแล้วอยากครูซกับต้องมาติดอยู่ที่30แล้วเราต้องมาเร่งใหม่นะฮะก็ทำให้เสียจังหวะได้ส่วนการใช้งานเวลาที่ให้เขาเข้าโค้งให้บังคับพวงมาลัยให้นะครับคันนี้มีให้เหมือนกันก็พอไว้ใจได้ครับพอไว้ใจได้ในระดับนึงนะครับแต่เราก็ต้องควบคุมตัวนี้ไปด้วยนะครับก็ต้องมือแตะตลอดเวลาเพราะไม่งั้นคือขับไปเรื่อยๆแบบไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับอันนี้ผมลองดูเนี่ยนะแม่มันก็แบบคือมันไว้ใจไม่ได้ 100% นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้งานเราต้องเดี๋ยวเนี่ยผมบังคับนะขึ้นพวงมาลัยสีเขียวแล้วลองดูนะครับปล่อยมืออันนี้แค่60นะก็พอได้แต่ว่ามันก็จะแบบมีการแจ้งเตือนค่อนข้างเร็วดังนั้นเราใช้งานได้ในชั่วคราวครับในการช่วยเราขับแต่ว่าเราต้องประคองเนาะเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับมาพูดกันหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่คันนี้อัปเกรดจาก 49.92 มาเป็น 50.25แบตเตอรี่เป็นเบรดแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตคือ LFP เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง BYD ตัวนี้รองรับ DC อยู่ที่70กิโลวัตต์ครับผมก็เอาไปลองชาร์จที่สถานีชาร์จเนาะก็ชาร์จทางฝั่งของ Alexa ครับได้70ตามที่เขาแจ้งมาให้แต่ Atto 3เคยได้สูงสุดก่อนหน้านี้นะครับในยุคแรกๆให้มา88นะครับและหลังจากนั้นคาดว่าพออัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วดรอปความแรงของ DC ลงไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแต่สุดท้าย
ในรุ่นของปี2024นี้นะครับก็ให้มา70กิโลวัตต์ทั้ง2รุ่นส่วน AC นะครับก็ให้มาเท่าเดิมครับอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมี VTL ให้เช่นเดียวกันครับ 2,200 วัตต์นะครับในการปล่อยพลังงานออกไปให้นะครับเขามีอะแดปเตอร์นี้มาให้ด้วยโอเคเรื่องระยะทางเป็นยังไงบ้างกับการบริโภคพลังงานอย่างที่พวกเราขับมานะครับขับมาจากกรุงเทพนะครับระยะทางมากกว่า700กิโลเมตรนะครับรวมๆ800กิโลเมตรในการขับอัตราการบริโภคพลังงานของเขานะครับแสดงเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 14.4 นะครับ 14.x หน่วยแล้วกันต่อ100กิโลเมตรถามว่าถ้าเลทแบบเนี้ยถ้าการกินพลังงานแบบเนี้ยที่เราขับความเร็วสัก100 110 120เป็นบางช่วงคือเป็นการขับขี่ความเร็วทั่วๆไปคันนี้จะได้เท่าไหร่ถ้าเราวัดจริงๆก็เอา 14.4 ครับไปหาร 50.2 มันก็จะตกราวๆ360อันนั้นคือวัดจาก 100% นะแต่เอาจริงเวลาที่เราขับขี่เรามักจะใช้แม็กสุดๆเลยก็คง 90% บ้าง 95% บ้างเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับดังนั้นคันนี้ถ้าเป็นรุ่นไดนามิกนะครับระยะทางที่จะวิ่งได้จริงๆผมว่าจะอยู่สักราวๆ320ไม่เกิน350นะครับที่แบบสบายใจแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ในการขับขี่นะครับโดยรวมโอ้อครับถือว่าเป็นอีก1รถที่น่าพอใจถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ BSUV แล้วตอนนี้ยิ่งมีการทำราคาหลายคนบอกว่าเห็นราคาปุ๊บตลาดแตกเลยไหมคู่แข่งจะทำยังไงกับสายรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาเนี่ยราคาไม่ถึง 900,000 บาทกับคันนี้ให้มาครบๆสันลูปมีให้ม่านหลังคามีให้นะครับกล้องบันทึกก็มีให้ด้วยนะครับ360องศาสำหรับกล้องเอาไว้ดูรอบคันมีให้หน้าจอนะครับ 12.8 นิ้วสามารถใช้งานได้ดีระบบตอบสนองต่างๆของพวกซอฟต์แวร์ทำได้ดีมันก็เลยเป็นอีก1เหตุผลที่ทำให้ BYD Atto 3เป็นรถยนต์ที่เห็นวิ่งตามท้องถนนกันเยอะนะครับไม่แพ้ทางฝั่งของรุ่นน้องอย่าง BYD Dolphin นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับที่ทาง Revel Automotive เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะคันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในงาน Motor Show ของปลายเดือนมีนานี้แต่ว่าเขาจะเริ่มส่งมอบกันจริงๆก็สักราวๆพฤษภาคมของปี2024นี้นะครับช่วงนี้เองในรุ่นก่อนหน้านะครับก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆให้อยู่นะดังนั้นครับถ้าใครอยากจะได้รุ่นที่ไกลกว่านี้นะครับนั่นคือรุ่น Extended Range ก็ยังพอหาซื้อได้อยู่ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับของ BYD ทั่วประเทศไทยแต่ถ้าหากใครอยากรอรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่น2024อย่างที่บอกครับมันคือเหมือนเอารุ่นสแตนดาร์ดมาทำการแตกลายเพิ่มขึ้นใครอยากได้ล้อ18นิ้วให้แปลรุ่นพรีเมียมจอใหญ่15นิ้วฝาท้ายไฟฟ้าก็ไปรุ่นตัวนั้นแต่ว่าระยะทางมันได้410เท่ากันนะครับก็ไปเลือกเอาตามเหมาะสมแล้วสีนะครับเขาก็จะมีสีใหม่เข้ามาด้วยคือสีดำ Cosmos Black อันนี้ก็ดูหล่อดูเท่เหมือนกันนะครับภายในก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับยังไงก็ไปลองเลือกดูเผื่อใครชอบนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลสรุปโดยรวมนะครับหลังจากที่พวกเราได้นำ BYD Atto 3นะฮะ รุ่นใหม่ของ2024รุ่นไดนามิกมาลองขับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะถ้าหากไม่เต็มอิ่มอยากจะรู้เพิ่มเติมไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็ผมเทสอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะอย่างที่บอกครับไม่ได้หนีอะไรกันมากมายมีแค่ส่วนที่ผมแจ้งเอาไว้ให้ว่ามีการปรับปรุงตรงจุดใดบ้างนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนาะพวกโปรโมชั่นพวกแคมเปญอะไรต่างๆที่เขาประกาศมาเนี่ยยังไงก็ตามไปดูที่เว็บไซต์ของพวกเรานะเดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้เพราะว่ามันจะมีการปรับปรุงบ้างหรือว่ารายละเอียดมันเยอะนะพูดในนี้มันอาจจะยาวไปนะครับส่วนใครอยากจะดูรถใหม่ๆก็รออัปเดตที่หน้าเพจนะเพราะว่าทาง BYD ก็จัดเต็มเหมือนกันสำหรับในรอบนี้นะครับและรีวิว BYD Atto 3 2024ครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับนั่นคือร้านกาแฟสุดสะแพนครับที่อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำนะครับร้านนี้กาแฟอร่อยครับสามารถมารับประทานได้นะครับดูวิวสวยๆของสะพานขาวทาชมพูนะครับที่นี่บรรยากาศดีเลยนะครับก็มีรถไฟให้วิ่งกันให้ชมนะแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ของภูเขาให้ได้ชมกันอีกด้วยที่นี่เขายังให้บริการครับสถานที่กางเต็นท์มีของรับประทานของว่างให้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของโลเคชั่นร้านนี้เอาไว้ให้นะครับ
เอาเป็นว่าถ้าหาว่าใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับโดยการกดไลค์คอมเมนต์นะครับหรือว่าแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับที่สนใจข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะเป็นกำลังใจด้วยการส่งซุปเปอร์แตงให้พวกเราก็ยินดีมากๆเลยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับเรายังมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นมาลองขับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอ้มดคงขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ